ครับนี่เขาบอกว่าถ้านำดูให้ดีนะฮะถ้านำจำนวนนับจำนวนหนึ่งนะถ้านำจำนวนนับจำนวนหนึ่งเอาไปคูณกับ6.4ทีนี้จำนวนนับจำนวนหนึ่งคูณกับ6.4จะได้คำตอบเป็นคำตอบเนี่ยจะเป็นดูนะฮะทศนิยมหนึ่งตำแหน่งฮะทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเช่นนะ3.7อ่ะ3.7หรือ4.6สมมุติยกตัวอย่างให้นะยกตัวอย่างให้เอาได้ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเช่น3.7หรือ4.6เนี่ยแต่ถ้าดูแต่ไม่ได้ใส่จุดทศนิยมฮะในคำตอบนั่นแปลว่าถ้าเกิดเขาได้3.7เขาจะเขียนว่าอะไรฮะ37ใช่ไม่ใช่เหมือนกันถ้าเขาได้4.6เขาก็จะเขียนว่า46เพราะอะไรอ่ะคุณลืมใส่เลยฮะใส่จุด3.7กลายเป็น37 44.6กลายเป็น46นั่นแสดงว่าจากนี่มาเนี่ยมันโดนคูณด้วยเลขอะไรนะโดนคูณด้วยเลขอะไรครับ3.7กลายเป็น37 4.6กลายเป็น46แสดงว่าจากซ้ายไปขวามาโดนคูณด้วย10ใช่ไหมฮะ10ทำให้คำตอบที่ได้มีค่ามากกว่าคำตอบที่ถูกต้องอยู่ 2,707.2 จงหาว่าคำตอบที่ถูกต้องเป็นเท่าใดโอเคไหมฮะเช่นคำตอบที่ถูกต้องคือ 3.7 เขาก็กลับไปเขียนเป็น 37 คำตอบที่ถูกต้องคือ 3.6 เขากลับไปเขียนเป็นเท่าไหร่ครับ 46 เพราะฉะนั้นคำตอบที่ผิดของเขาเนี่ยเกิดจากคำตอบที่ถูกคูณด้วยเลข10ใช่ไหมฮะทีนี้ตอนนี้ฮะโรงเรียนฮะเราให้เลยค่ะให้นะฮะคำตอบที่ถูกต้องครับตรงสื่อสวยมากให้คำตอบที่ถูกต้องคือ y ค่ะเนี่ยนะถ้าคำตอบที่ถูกต้องคือ y งั้นเพราะฉะนั้นคำตอบที่จะใช้คำว่าอะไรนะฮะคำตอบที่ไม่ถูกต้องอ่ะเพราะลืมใส่จุดอ่ะงั้นคำตอบที่ไม่ถูกต้องนะฮะคืออะไรมันต้องเท่าไหร่ครับ10 y ใช่ไหมฮะคือ10คูณ y อันนี้เป็นคำตอบที่ถูกอันนี้เป็นคำตอบที่ผิดเพราะลืมใส่จุดทศนิยมเขาบอกว่าทำให้คำตอบที่ได้การที่ลืมใส่จุดเนี่ยนะมันก็เลยการที่ลืมใส่จุดแสดงว่าเอาคำตอบที่ถูกคูณ10คำตอบที่ถูกคือ y คำตอบที่ผิดคือ10 y ทำให้คำตอบที่ผิดเนี่ยมากกว่าคำตอบที่ถูกอยู่เท่านี้งั้นเขียนสมการจะได้เป็น10 y ลบ y เอาคำตอบที่ผิดลบด้วยคำตอบที่ถูกจะเท่ากับ 2,707.2โอเคนะเพราะฉะนั้น 10y ลบ y ก็ได้เป็น 9y เท่ากับ 2,707.2 เอ้าหา y เดียวครับหา y เดียวก็เอา9ไปหารซะเอา9ไปหาร 2,707.2 ออกมาได้เป็น 300.8 answer อันนี้คำตอบถูกต้องฮะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ300.8ครับ300.8โอเคนะคะโอเค